มาดูในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะรู้จักการออมเงินนะคะโดยออมเงินกับกอชอค่ะเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะได้มีเงินบำนาญไว้ใช้ในยามกเกษียณค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันต้องบอกว่าการออมเงินกับกอชอเป็นสิ่งที่หลายภักส่วนสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะคลังยะลาค่ะก็เร่งสร้างความรู้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาส่งเสริมการออมเงินไม่ใช้จ่ายในยามกเกษียณอายุด้วยค่ะกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนะคะเป็นหน่วยง,งานของรัฐบาลที่อยู่ในกํากับของกระทรวงการคลังเป็นหน่วยง,งานนิติบุคคลที่รัฐบาลจัดให้หน่วยง,งานนอกระบบที่ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการอื่นใดของระบบได้มีโอกาสในการส่งเสริมการออมในระยะยาวให้กับตัวเองโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการวางแผน การออมให้กับพี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะมีการออมเงินเพื่อใช้เงินออมเป็นหลักประกันไรายได้หลังจากที่ตัวเองออก จากงานหรือว่ากเกษียณอายุ60ปีขึ้นไปค่ะทางด้านของนายจารีพงษ์ทองชุมคลังจังหวัดยะลาก็กล่าวด้วยนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิ์สําหรับเป็นสมาชิกกอชอคุณสมบัติหลกัลกๆมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะคืออายุ15 60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบําเหน็จบํานานข้าราชการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งเลือกหนึ่งคือภาคสมัครใจที่ส่งเงิน70บาทต่อเดือนซึ่งสามารถซึ่งสมาชิกกอชอนะคะจะได้ก็คือเงินสมทบที่รัฐบาลจ่า ให้ตามช่วงอายุโดยในอนาคตกอชก็มีแผนที่จะสนับสนุนให้คนในพื้นที่ได้มีการออมกับกอชให้มากขึ้นในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆค่ะรวมทั้งสนับสนุนให้กับน้องๆน,น,นะคะนักเรียนนักศึกษาค่ะเริ่มออมตั้งแต่ที่ยังเรียนอยู่ซึ่งก็จะเป็นเด็กที่อายุ15บปีขึ้นไปนะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สํานักงานการคลังจังหวัดที่วการอำเภอธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชันกออชได้เลยค่ะ